ต้นเหลืองชัชวาลไม้เลื้อยออกดอกสีเหลืองสามารถปลูกให้เลื้อยแนบไปกับกำแพงได้ดีต้นโตเร็วมีเถาขนาดปานกลางสีน้ำตาลนะคะและเถาไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุที่เลื้อยผ่านหากใครมองที่จะหาไม้เลื้อยที่ออกดอกตลอดทั้งปีต้นเหลืองชัชวาลคือคำตอบที่ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าพามาชมต้นเหลืองชัชวาลออกดอกนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นเหลืองชัชวาลจะออกดอกตลอดทั้งปีนะคะแต่บางช่วงที่ออกดอกเป็นช่วงที่ยุ่งๆไม่ได้ถ่ายรูปไหมเพื่อนๆได้ดูกันค่ะวันนี้จัดเวลาให้ตัวเองว่างนะคะจึงมาถ่ายรูปต้นเหลืองชัชวาลที่อยู่ที่หน้าบ้านนะคะก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าต้นเหลืองชัชวาลต้นนี้ย่าปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามอิสระค่ะคือจะมีรั้วเป็นกำแพงปูนเปลือยอยู่ที่หน้าบ้านและบางช่วงโปร่งๆปลูกต้นเหลืองชัชวาลไว้2ต้นค่ะหัวท้ายของรั้วนี้ให้เขาก็ปีนป่ายเลื้อยไปตามอิสระเสรีหากนักแต่งสวนมาดูก็อย่าหาว่าย่าละเลยไม่ดูแลต้นไม้นะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการปลูกเหลืองชัชวาลไว้ที่หน้าบ้านคือต้องการให้มีความเป็นสีเขียวมีดอกสีเหลืองให้เลื้อยไปเลื้อยมาค่ะไม่ได้คิดว่าจะตกแต่งให้สวยงามแต่อย่างใดนะคะที่จริงต้นเหลืองชัชวาลนี้เราสามารถจัดตกแต่งให้สวยงามได้มากกว่านี้แต่เราต้องมีเวลาให้กับเขาด้วยค่ะในการบานแต่ละครั้งแต่ละดอกก็จะบานไม่เวลาไม่เท่ากันนะคะดอกที่บานมาก่อนก็บานอยู่ 2-3 วันก็จะร่วงนี่คือดอกที่เพิ่งร่วงมาเมื่อวานค่ะดอกยังไม่เหี่ยวนะคะหากร่วงมาหลายวันดอกก็จะเริ่มเหี่ยวนี่ร่วงใหม่ๆก็ยังดูว่าสดอยู่นะคะต้นเหลืองชัชวาลจะออกดอกที่ปลายกิ่งนี่คือเถาของเหลืองชัชวาลเหลืองชัชวาลต้นนี้มีอายุประมาณ3ปีค่ะเถาจะใหญ่ขึ้นและเลื้อยเกี่ยวพันสิ่งที่เขาเลื้อยผ่านนะคะแต่เขาไม่เจาะลงไปในเนื้อไม้นะคะแต่ถ้าเราเผลอเขาก็จะเลื้อยขึ้นหลังคาแบบนี้หากแบบนี้ต้องเอาออกค่ะเพราะไว้นานๆที่หลังคาเถาแข็งแรงขึ้นหลังคาก็จะรับน้ำหนักมากขึ้นที่ตรงนี้โชว์เห็นเถาของเหลืองชัชวาลเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วย่าได้ตัดเถาออกบางส่วนนะคะเพราะมีส่วนที่เลื้อยขึ้นหลังคาแต่ตัดยังไม่เสร็จค่ะตัดได้ประมาณครึ่งเดียวเว้นเถาของเหลืองชัชวาลไว้เอาแต่ใบออกนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นเถาสีน้ำตาลหากเราถ่ายรวมๆอย่างนี้ก็ไม่สามารถเห็นเถาได้ค่ะเพราะใบและดอกก็จะบังเถาอยู่เมื่อเราปลูกใหม่ๆต้นเหลืองชัชวาลอาจจะออกดอกไม่มากนักนะคะเราต้องการให้ออกดอกเยอะต้องปลูกที่กลางแดดคือให้มีแสงแดดส่องถึงด้วยนะคะหากไปที่ร่มๆเดี๋ยวย่าๆจะนำไปดูที่ปลูกอยู่ที่ร่มๆอีกกอนึงนะคะแทบไม่มีดอกให้เห็นเลยค่ะนี่อีกกอนึงที่ปลูกอยู่ที่ร่มค่ะที่จริงอยู่แนวรั้วเดียวกันแต่ด้านนี้เป็นด้านที่ไม่เจอแสงแดดเหลืองชัชวาลจึงมีใบสีเขียวมรกตนะคะแทบไม่เห็นดอกค่ะนานๆจะมีดอกโผล่มาสัก 1-2 ดอกเถาเลื้อยก็จะเกาะเสาอยู่นะคะแต่ไม่ทำลายเนื้อไม้หรือเนื้อเสาค่ะหากเราตัดโคนต้นแม่ออกเถาเหล่านี้ก็จะเหี่ยวนะคะเพราะย่าเคยตัดไปแล้วครั้งหนึ่งเถาเหล่านี้ที่เราเห็นเยอะๆก็จะเหี่ยวตายหมดเลยค่ะเหลืองชัชวาลมีประโยชน์ด้านช่วยพรางสิ่งที่เราบกพร่องหรือไม่ต้องการให้เห็นนะคะเหลืองชัชวาลจะเลื้อยแผ่คลุมทุกสิ่งค่ะเพราะว่าตรงไหนที่เขาเลื้อยผ่านก็จะคลุมให้หมดเลยอย่างตรงนี้ก็เป็นรั้วที่เป็นโปร่งๆอยู่ก็มองไม่เห็นความโปร่งนะคะเห็นแต่ความเขียวขจีของใบเหลืองชัชวาลเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ร่มเหลืองชัชวาลเป็นไม้ดอกชอบแดดหากอยู่ที่ร่มเขาจะมีแต่ใบเต็มไปหมดแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบใบไม้เขียวๆเยอะกว่าดอกไม้ค่ะแถบนี้ทั้งแถบเลยนะคะมีแต่ใบเหลืองชัชวาลนี่อยู่บริเวณข้างๆบ้านตรงนี้ได้ร่มเงาของใบยางพาราแดดจึงมักส่องมาไม่ถึงการเลือกทำเลปลูกต้นไม้สำคัญนะคะหากไม้แดดต้องมีแดดส่องถึงจึงจะมีดอกมีใบที่อุดมสมบูรณ์และที่สำคัญเราต้องตัดแต่งใบออกบ้างการตัดแต่งใบตัดแต่งกิ่งจะทำให้มีดอกดกยิ่งขึ้นนะคะย่าย่าก็กล่าวเกริ่นแต่แรกแล้วว่าย่าย่าปลูกไปตามสบายสบายนะคะไม่ค่อยได้ตัดแต่งอะไรมากนะจึงกลายเป็นว่าตรงโซนนี้มีใบดกมากค่ะส่วนบริเวณหน้าบ้านมีแดดบ้างเล็กน้อยก็มีดอกให้เราได้ชื่นชมบ้างค่ะปลูกให้เขาเลื้อยคลุมกำแพงก็บรรลุวัตถุประสงค์แล้วค่ะเขาออกดอกให้ได้ชมก็ถือว่าชื่นใจแล้วนะคะเพราะตรงนี้มีแดดน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นะคะหากใครสนใจต้นพันธุ์ไปปลูกก็ทักมาได้นะคะปลูกเพียง1ปีก็จะเต็มบ้านเลยค่ะย่าย่าขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย